าจารย์คะคุณผู้ชมคะเราเคยจำได้ว่ามาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง5บาทต่อลิตรเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแค่ถึงวันที่20กันยายนถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องปกติเนี่ยน้ำมันดีเซลเนี่ยเก็บภาษีสรรพสามิตถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยลิตรละ6บาท40ค่ะนะหรือลิตรละ6บาท30เนี่ยรัฐบาลก็ลดทีละนิดทีละหน่อยจนสุดท้ายก็ลด5บาทต่อลิตรค่ะแล้วมาตรการที่ลด5บาทต่อลิตรเนี่ยจะสิ้นสุดวันที่20กันยายนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ทำอะไรไม่มีการต่ออายุให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าน้ำมันดีเซลต้องเพิ่มขึ้นเป็นลิตรละ40บาททันทีเลยจาก35บาทบวก5บาทรัฐบาลก็รู้ว่าถ้าตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลขึ้นมาลิตรละ5บาทเนี่ยรัฐบาลโดนกระทืบแน่นะพูดง่ายนะอยู่ไม่ได้หรอกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาก็ต้องยอมที่จะต่ออายุในการจะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลิตรละ5บาทต่อไปอีก2เดือนค่ะการต่อไปอีก2เดือนเนี่ยเราคำนวณง่ายๆเราใช้น้ำมันดีเซลวันละประมาณ 75-77 ล้านลิตรวันหนึ่งถ้า5บาทก็ประมาณ300ล้านหรือ350ล้านถ้าเดือนนึงก็หมื่นล้าน2เดือนก็20,000ล้านค่ะงั้นแต่ที่เหลือเวลาที่เหลือที่จะลดราคาน้ำมันลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ5บาทเนี่ยประมาณ2เดือนกับ10วันเนี่ยสรุปรวมแล้วกรมสรรพสามิตจะต้องสูญเสียรายได้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันสำหรับดีเซลเนี่ยประมาณ20,000ล้านค่ะแล้วพอกพูนจากก่อนหน้านี้ไปเท่าไหร่ผมจำไม่ได้หลายรอบค่ะอาจารย์ประมาณ 50,000 กว่าล้านอ่ะใช่ค่ะคือถ้าเราย้อนดูเนี่ยที่เขาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3ครั้งด้วยกันค่ะครั้งแรกเนี่ยคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมตอนนั้นเราจำได้ว่าลดภาษีดีเซลลง3บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็มาต่ออีกที3เดือนก็สูญเสียรายได้เข้าคลังประมาณ 18,000 ล้านบาทหลังจากนั้นครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นช่วงพฤษภาถึงกรกฎาคมก็3เดือนอีกเหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยลดภาษีดีเซลลงไป5บาทต่อลิตรรายได้ที่สูญเสียไปก็ 30,000 ล้านบาทแล้วก็มาครั้งที่3ก็คือตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายนอีก2เดือนออก็อันนี้ก็ลด5บาทต่อลิตรนะคะสูญเสียรายได้เข้าคลังก็20,000ล้านบาทด้วยกันค่ะก็ประมาณ3ครั้ง 68,000 ล้านบาท 68,000 ล้านบวกกับที่จะต้องชดเชยประมาณ 20,000 ล้านก็สิริรวมแล้วเนี่ยประมาณ 90,000 ล้านบาทสำหรับรายได้ที่หายไปแต่รัฐบาลก็คงไปหาเอาทางอื่นน่ะนะหรือถ้าไม่ได้ก็ไปกู้มาก่อนแล้วก็ในอนาคตค่อยมาจัดการกับเราหายากเหมือนกันนะอาจารย์เพราะว่ามาตรการเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าคือให้แค่อีก2เดือนเพราะนั้นมันจะไปสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนจบ20พฤศจิกายนคำถามที่ตามมาก็คือว่าเอ๊ะทำไมให้แค่2เดือนเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็มองว่าเราก็ต้องดูฐานะการคลังเราด้วยก็ส่วนนึงแต่ว่าก็ต้องดูราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยที่จริงขณะนี้ถ้าพูดถึงการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเพราะราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกลดลงมาพอสมควรเนี่ยตอนนี้ก็ชดเชยประมาณลิตรละ2บาทค่ะนะวิธีการถ้าเกิดรัฐบาลจะทำให้ภาระการชดเชยน้อยลงหรืออาจจะเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นหรือไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องมาใช้2ตัวเนี้ยก็คือพูดง่ายๆว่า1ก็คือขยับเพดานซึ่งรัฐบาลก็ไม่กล้าขยับเพดานตอนนี้เพดานราคาน้ำมันดีเซล35บาทเอาตัวเลขกลมๆแล้วกันไม่กล้าขยับที่จริงอ่ะต้องขยับถ้าถามผมนะเขาก็ตรึงมาหลายรอบตรึงมาหลายรอบแล้วเขาก็ไม่กล้าขยับคราวนี้ก็ต้องดูราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นสำคัญถ้ากล้าขยับการชดเชยจากกองทุนน้ำมันก็น้อยลงความจำเป็นจะต้องปรับภาษีสรรพสามิตไปอยู่ที่เก่าหรือไม่หรือเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันไปนิดหน่อยมันก็อาจจะพอทำได้แต่รัฐบาลก็ต้องคำนวณดูเองอ่ะเพราะตอนนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาซ้อนลงไปว่าไอ้หนี้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันสะสมอยู่122,000ล้านเนี่ยมันยังไม่รู้จะหารูออกตรงไหนถูกต้องค่ะอาจารย์คะก็คงจะรออย่างนี้คือตอนนี้รัฐบาลเนี่ยรอให้การประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของปี2565ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยของรัฐสภาเนี่ยปิดไปก่อนวันที่18กันยายนนี้เพื่อจะได้ประกาศเพื่อที่จะได้ให้พระราชกำหนดไอ้ที่ให้กองทุนน้ำมันกู้เงินโดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเนี่ยมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาค่ะเขาต้องการอย่างนั้นเขาไม่ต้องการว่าถ้าเกิด
ยังอยู่ในสมัยประชุมเนี่ยเขาต้องไปขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดนด่าไงคือเพื่อนั้นเนี่ยรอให้สภามันปิดไปก่อนแล้วก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษากว่าจะสภาจะเปิดอีกทีปลายเดือนพฤศจิกาก็ใช้เงินไปแล้วใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วถึงสภาไม่อนุมัติก็ไม่เป็นไรเพราะใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็เล่นแท็กติกกันแบบนี้แหละ